ีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth APM หรือว่า Asset Pro Management WLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนหรือ NNCL Media Planner ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เข้าสู่วันจันทร์แล้วนะคะ23 มกราคม 2560เป็นยังไงกันบ้างคะสัปดาห์ที่แล้วที่หัวเราตุ้มตุ้มต่อมต่อมกันมากเลยนะคะมีหลากหลายประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็พอกดว่าหลังจากที่มันลบมาหลายวันทำการพอเข้าสู่วันศุกร์นะคะปรากฏว่าตลาดหุ้นไทยนั้นแหมบวกแรงจริงๆเลยนะคะไม่สนละว่าทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์พอขึ้นรับตำแหน่งแล้วเขาจะมีกล่าวสุนทรพจน์อะไรแต่ขอวันศุกร์ขอให้บวกบวกกันไปก็8จุดเศษๆด้วยกันนะคะและแล้วค่ะพอถึงในคืนวันศุกร์นะคะเราก็มาทราบผลกันแล้วนะคะว่าทางด้านคุณโดนัลด์ทรัมป์พูดอะไรกันบ้างโดยสรุปนะคะที่คุณโดนัลด์ทรัมป์พูดเมื่อวันศุกร์ตอนขึ้นรับตำแหน่งนะคะอาจจะเป็นที่พอใจของหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะประชาชนชาวอเมริกันนั่นเองค่ะเพราะว่าเขาดึงเขาบอกว่าจะดึงทุกอย่างนะคะกลับเข้ามาสู่อเมริกาค่ะแล้วก็จะเน้นชาวอเมริกันนี่แหละจะสร้างงานนะใครที่ยังไม่มีงานทำก็จะมีงานทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของการผลิตที่อยู่นอกประเทศจะดึงกลับมาที่อเมริกาทุกอย่างต้องคิดอเมริกาก่อนอเมริกาทำอเมริกาใช้นะคะทุกอย่างพูดง่ายว่าตอนนี้กลับมาสู่ศูนย์กลางที่อเมริกานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในประเด็นดังกล่าวนั้นไม่รู้ว่าตลาดหุ้นจะตอบรับยังไงกันบ้างแต่ที่แน่ๆนะคะในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาค่ะคุณผู้ชมเรามาแวะดูกันนิดนึงย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งดาวโจนส์นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบวกนะคะ S&P 500ก็บวกค่ะ Nasdaq ก็บวกนะคะพูดง่ายๆว่าทั้ง3ตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกานั้นบวกกันทั่วหน้าทีนี้มาดูการตอบรับเช้าวันนี้กันบ้างในภูมิภาคเอเชียค่ะคุณผู้ชมนิเคอิญี่ปุ่นนี่เห็นตัวแดงมาเลยนะคะติดลบไป 1.06% ค่ะออสเตรเลียค่ะติดลบไป 0.59% นิวซีแลนด์บวกนะ 0.22% จีนเนี่ยแหละแหมเช้าวันนี้เปิดบวกนะล่าสุดบวกไปแล้ว 0.7% ค่ะฮั่งเซ็งฮ่องกงนะคะบวกไป 0.76% เวตเต้ไต้หวันบวกไป 0.88% แล้วก็คอสปีเกาหลีใต้ 0.1% ที่บวกไปพูดง่ายๆว่าบวกกันเขียวขจีนะคะยกเว้นแค่นิเคอิญี่ปุ่นที่เช้าวันนี้ติดลบเท่านั้นเองนะคะก็ไม่รู้ว่ามีนัยยะอะไรกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆบวกกันทั่วหน้าประเทศไทยเดี๋ยวเช้าวันนี้ต้องรอลุ้นกันละค่ะว่าจะดำเนินไปทิศทางไหนเพราะว่าเราเล่นบวกกันไปเมื่อวันศุกร์เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีการเซลล์ออนแฟกต์หรือเปล่าอันนี้น่าจับตานะคะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการประชุมโอเปกก็ไม่รู้ว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็น่าจะไม่ค่อยส่งผลสักเท่าไหร่เพราะว่าดูเหมือนว่าทางด้านของตลาดหุ้นเอเชียนั้นบวกกันทั่วหน้านะเอาเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์นะคะนโยบายออกมาที่เน้นอเมริกาทำอเมริกาใช้เนี่ยแหละคุณผู้ชมรวมไปถึงการประชุมโอเปกในรอบที่ผ่านมานะคะเสาร์อาทิตย์ที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจะส่งผลอย่างไรกับตลาดหุ้นในไทยเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเรามี2สาย2ช่วงนะคะกับช่วงของกูรูทอล์กกันก่อนค่ะคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะกับบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยที่จะมาให้คำตอบกับคุณผู้ชมจะมาพูดถึงปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในรอบสัปดาห์การจะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยยังไงแล้วในเรื่องของการกระจายสินทรัพย์เราจะไปอยู่สินทรัพย์ไหนเป็นหลักนะคะสำหรับหลังจากนี้นะคะเริ่มกันเลยค่ะกับทางด้านของคุณชาตรีนะคะคุณชาตรีโรจนะอาภาค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะคุณชาตรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปอมค่ะค่ะเมื่อกี้เราคุยกันไปคร่าวๆแล้วว่าเน้นอเมริกาทำอเมริกาใช้เน้นสร้างถนนทุกอย่างชาวอเมริกาจะต้องมีในส่วนของการจ้างงานต้องมีเงินเพราะฉะนั้นจากตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะเห็นบอกว่าการผลิตทั้งหลายที่อยู่นอกประเทศจะดึงกลับเข้ามาที่อเมริกากันทั้งหมดเลยตรงนี้ประเมินในเรื่องของการกล่าวสุนทรพจน์ของคุณทรัมป์ที่ขึ้นรับตำแหน่งเนี่ยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณชาตรีคะครับจริงๆไอ้การกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการยืนยันจุดยืนของคุณโดนัลด์ทรัมป์เองที่เคยให้เอาไว้สมัยหาเสียงเลือกตั้งนะครับว่าจะเน้นผลประโยชน์ต่างๆให้กับเข้าสู่คนอเมริกันที่เป็นเมตีต่ออเมริกันมากที่สุดนะฮะแล้วก็พยายามจะในโกเจต่างๆให้กลับมาสู่ให้อเมริกันในกลับสู่ความเข้มแข็งเขาก็พยายามจะทำกระแสของการทำให้เกิดชาตินิยมขึ้นมานะพยายามจะทำให้รู้สึกว่าเป็นยูนิตี้เดียวกันในหมู่คนอเมริกันนะครับแล้วก็สิ่งที่เขานำเสนอในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็
ตั้งแต่เรื่องของการจ้างงานที่จะเคอร์เรชให้กันบริษัทอเมริกันนี่กลับมาจ้างงานคนอเมริกันแท้ๆมากขึ้นนะฮะค่ะในเรื่องของการเจรจาเรื่องของดีลต่างๆให้เบเนฟิตชาวอเมริกันมากขึ้นคือเน้นการผลิตเองใช้เองการจ้างงานคนอเมริกันแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆจะดึงประเทศกลับไปเป็นลักษณะชาตินิยมเหมือนสมัยก่อนครับให้ทุกอย่างมันติดอยู่ในหลวงอเมริกาลดการอินพอร์ตที่มากที่สุดแล้วก็เน้นการส่งออกไปขายต่างประเทศนะเพื่อจะดึงการค้าต่างๆให้กลับเข้ามาแล้วด้วยความคิดของคุณครับคิดว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้จะทำให้สหรัฐกลับมาเข้มแข็งได้ในแง่ที่ว่าเขาจะเป็นคนที่ได้ดึงการค้าจากต่างชาติมากขึ้นแล้วก็ผลิตเองใช้เองในประเทศนะครับค่ะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นอะไรที่อาจจะแตกต่างจากมุมมองของนักวิเคราะห์หรือว่านักเศรษฐศาสตร์ในตัวประเทศหนึ่งว่าอเมริกาเนี่ยจะดำเนินนโยบายดอกนโยบายเป็นผู้ซื้อสุทธิเนี่ยมาตลอดนะในช่วงอาจจะ 20-30 ปีที่ผ่านมาหรือว่าตั้งแต่หลังสงครามโลกที่สองเลยว่าเป็นคนที่เอ็นจอยเป็นในสิ่งของการผลิตของโลกเพราะว่าเขาเป็นคนที่ซื้อสุทธิเนี่ยกู้เงินมาใช้จ่ายกู้เงินมาซื้อสินค้าคนอเมริกันมีความสุขกับการซื้อสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศแต่วันนี้เขาจะทำกลับกันคือว่าเขาจะไม่ซื้อสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศแล้วเขาจะผลิตเองใช้เองที่มันแพงๆนี่แหละแล้วก็ส่งขายออกต่างประเทศซึ่งการนำนโยบายแบบนี้เนี่ยสิ่งที่จำเป็นมากๆอันหนึ่งคือจะต้องให้ค่าเงินดอลลาร์ออกเพราะว่าถ้าต้นทุนในผลิตในประเทศเองแพงแล้วส่งออกก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าค่าเงินแข็งเกินไปเนี่ยก็ทำให้วิธีการดำเนินธุรกิจของทรัมป์มีปัญหาแล้วก็เป็นที่มาทำไมทรัมป์ถึงคอมเมนต์เรื่องของค่าเงินดอลลาร์ที่ไม่เห็นค่าเกินไปค่ะจริงๆต่างๆที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนขัดแย้งกันเองนะคือเน้นเงินนำเข้าเน้นการผลิตในประเทศนำเงินเข้ามาผลิตตั้งโรงงานจ้างคนอเมริกันแต่ค่าที่ตัวเองอ่อนคิดว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่ท้าทายมากนะครับคนสนใจว่าจะทำอย่างไรให้ค่าเงินอ่อนด้วยดอกเบี้ยเขาจะขึ้นนะฮะมันเป็นอะไรที่ขัดแย้งกับพอสมควรนะอีกเรื่องน่าสนใจคือว่าสิ่งแรกที่โอบามาทำนะหลังจากการโดนัลด์ทรัมป์ทำหลังจากการรับตำแหน่งคือการเซ็นคำสั่งประธานาธิบดียกเลิกโอบามาแคร์นะฮะนี่สำคัญเพราะว่าโอบามาแคร์หรือเราเรียกกันว่าที่ยังในชื่อของหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับนโยบายนี้จะเป็นนโยบายที่ให้คนอเมริกันทุกคนเนี่ยสามารถที่จะซื้อประกันได้ในราคาที่เป็นราคาเดียวคือบริษัทประกันยังไม่ต้องสุขภาพเลยขอให้เงื่อนไขอายุเท่านั้นเพศเท่านี้ตามค่าเฉลี่ยโดยเฉลี่ยของประเทศเนี่ยเขาจะสามารถซื้อประกันได้ในราคาเดียวกับประเทศนะการยกเลิกประกันสุขภาพตรงนี้เนี่ยมันส่งผลทำให้หลักประกันสุขภาพของประชาชนทั่วไปของคนอเมริกันแย่ลงเพราะว่าเขาจะต้องไปอ้อนวอนประกันไปทำประกันโดยที่สุขภาพเป็นรายเคสเนี่ยมันมีโอกาสที่ทำให้ตัวเองต้องจ่ายเพิ่มขึ้นในแง่นั้นเนี่ยก็ยังต้องดูต่อไปว่าในกรณีนี้แล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคนอเมริกันจริงหรือเปล่าแล้วก็มันจะถูกกระทบทำให้เรื่องของสวัสดิการด้านสุขภาพลดลงแล้วก็คนอเมริกันต้องเอาเงินที่ตัวเองได้เก็บเอาไว้ลดภาษีมาได้เนี่ยต้องเอาไปจ่ายเพื่อประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นในแง่นี้เขาคิดว่าผมคิดว่าในกระแสตอบรับของนักธุรกิจแล้วก็ประชาชนอเมริกันเองในช่วงแรกเนี่ยก็ไม่ถือว่าดีเท่าไหร่นะครับในราคาของตัวดอลลาร์ทำเองแล้วก็ต้องติดตามต่อไปว่าสิ่งที่เขาจะทำต่อไปมันจะเป็นจริงหรือเปล่าอินฟลักซ์จะเกิดขึ้นจริงไหมถ้ารัฐบาลยังเก็บภาษีไม่ได้นะแล้วก็เรื่องของการย้ายฐานการผลิตกลับมาเนี่ยจะสามารถทำให้พร้อมกับที่จะให้ค่าเงินอ่อนได้หรือเปล่าอย่างนี้เนี่ยในแง่ของตลาดหุ้นพอดูแล้วเนี่ยอะอเมริกาสดก็บวกนะปิดบวกเช้าวันนี้เนี่ยทางด้านเอเชียส่วนใหญ่ก็บวกกันทั่วหน้าคือในแง่ของนักลงทุนเนี่ยเขามองกันยังไงคะตอบรับยังไงนะคะในวันช่วงเช้าวันนี้นะครับนักลงทุนได้ให้ความสำคัญกับจีนมากกว่าเพราะว่าจีนที่ผ่านมาค่าเงินหยวนเนี่ยมันกลับมาแข็งค่าต่อเนื่องส่วนนึงอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนต้นทุนเองด้วยที่ไปพูดทำให้นโยบายไม่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมาส่วนนึงก็เป็นเรื่องของการที่รัฐบาลจีนเองธนาคารกลางจีนเองมีการแทรกแซงเรื่องของค่าเงินในช่วงที่ผ่านมาทำให้ค่าเงินหยวนกลับมาแข็งค่าขึ้นแล้วก็อยู่ระดับประมาณสัก 6.5 หยวนต่อดอลลาร์ซึ่งก็เป็นเลเวลที่นักลงทุนเขานั่งสบายใจว่าไอ้กระแสเงินที่มันไหลออกจากตลาดหุ้นจีนแล้วก็เศรษฐกิจจีนเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะมีการชะลอตัวในช่วงสั้นแล้วทำให้ความเสี่ยงตลาดหุ้นจีนลดลงนี่ก็เป็นผลทำให้นักลงทุนกลับเข้ามาซื้อหุ้นจีนในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เทขายมาตลอดในช่วง2วีก่อนหน้านั้นแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับตลาดหุ้นในภูมิภาคด้วยเพราะว่าความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจจีนที่จะมีปัญหาจากเรื่องเงินที่ไหลออกรวดเร็วเกินไปเนี่ยมันกระลดลงค่ะก็หลักๆมาจากจีนใช่ครับค่ะแล้วการประชุมโอเปกที่ผ่านมานะคะอ๋อเรื่องน้ำมันเนี่ยช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ามันมีสองปัจจัยบวกลบเคาน์เตอร์กันอยู่นะตลาดอยู่ว่ารัฐมนตรีพลังงานของซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็ให้ข่าวให้สัมภาษณ์ว่า
ปัจจุบันนี้การลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกกับนอร์เวย์ที่ตกลงกัน 1.8 ล้านบาร์เรลเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ทำไปได้ละ 1.5 ล้านบาร์เรลแต่เขามีความมั่นใจว่าตัวเลข 1.8 ล้านบาร์เรลจะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงนะแล้วก็คิดว่าจะทำให้สปายของน้ำมันโลกลดลงไปประมาณ 2% นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นประเด็นทำให้ราคาน้ำมันพุ่งตัวขึ้นมาในช่วงคืนวันศุกร์นะฮะแต่ว่ามันก็มีการคอร์เรคชันลงมาจากจุดสูงสุดเหมือนกันเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีรีพอร์ตของท่านสหรัฐนะที่ออกมาว่าไอ้จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันหรือลิควิดเขาเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้น29แท่นนะซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ14ปีเลยไม่ถึง4เดือนเลยฮะก็ทำให้ความกังวลกลับมาโอเคถึงแม้โอเปกจะมีการลดกำลังการผลิตจริงๆเนี่ยแต่ว่ากำลังการผลิตฝั่งอเมริกันยังเพิ่มขึ้นเร็วมากแล้วก็อาจจะทำให้ผลกระทบจากการลดกำลังการผลิตของกลุ่มซาอุดิอาระเบียแล้วก็โอเปกรวมถึงนอนโอเปกอาจจะไม่ได้มีผลกระทบอย่างสำคัญมากนะเมื่อเทียบกับสปายน้ำมันที่เพิ่มมาจากฝั่งอเมริกาค่ะอันนี้ก็เป็นทำให้ไอ้ตัวราคาน้ำมันมันยังทรงๆอยู่แถว52-53เหรียญต่อบาร์เรลของไตรเกสไตรเด็กค่ะเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะจะให้น้ำหนักในเรื่องของการลงทุนจากปัจจัยไหนเป็นสำคัญนะคะคุณชาตรีคือเรื่องของน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องติดตามเป็นรายวีคลี่อยู่แล้วก็จะมีตัววันพฤหัสแล้วพุธสุกนะเรื่องสปายปริมาณน้ำมันสำรองทั้งน้ำมันดิบแก๊สธรรมชาตินะแล้วก็วิกเขาที่เพิ่มขึ้นผมคิดว่าถ้าวิกเขามันยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปอีกจากปีที่แล้วนะฮะเราขึ้นมาตราที่เกิน10ขึ้นไปเนี่ยมันจะยังทำให้ความกังวลของนักลงทุนในตลาดน้ำมันยังมีอยู่แต่ว่าสปายที่เพิ่มขึ้นมาจากทางฝั่งอเมริกาเองมันอาจจะออฟเซ็ตทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้นะจากสปายที่ลดลงของบางประเทศมันดูขัดแย้งกันเนาะเราให้ทางMiddle East ทางตะวันออกกลางเขาปรับลดกำลังการผลิตในขณะที่ทางฝั่งอเมริกาแท่นขุดเจาะน้ำมันก็กลับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆคือตัวอเมริกาเองเขาไม่เคยอยู่ในข้อตกลงอะไรเกี่ยวกับน้ำมันนะฮะแล้วก็นั่นฝั่งโอเปกเขาเนาะมีแต่ฝั่งโอเปกแล้วก็อเมริกาเองก็ไม่ได้ไปจอยกลุ่มโอเปกในการเจรจามาตลอดอยู่แล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยต้องบอกว่าตัวเชลออร์แคปซิตี้เขาเอศักยภาพเขาเนี่ยเขาสามารถที่ลดต้นทุนมาได้เยอะพอสมควรนะก็เมื่อมันถึงทริกเกอร์พอยต์หรือว่ามันถึงเบรกอีเวนต์ของเขาครับเขาก็จะผลิตออกมาแล้วก็ผมไปห้ามอะไรเขาไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นน้ำมันเดี๋ยวรอดูในเรื่องของการประกาศปริมาณน้ำมันสำรองที่จะประกาศออกมาวันพฤหัสประมาณพฤหัสวันศุกร์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วส่วนในเรื่องของนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันจะกระทบกับภาพรวมการลงทุนในรอบสัปดาห์นี้บ้างไหมคะผมคิดว่าจริงๆทรัมป์ที่พูดไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเรื่องเก่าเรื่องที่นักลงทุนทราบอยู่แล้วแต่ว่าเขามาย้ำให้เห็นว่าเขาทำจริงทำได้ตามนั้นด้วยนะอย่างแรกคือยกเรื่องอุปมาแชร์ก่อนก็คิดว่าไอ้ตรงนี้มันทำให้นักลงทุนเนี่ยก็จะเริ่มกลับไปเชื่อมั่นมากขึ้นว่าสิ่งที่ทรัมป์เขาจะทำในอนาคตเนี่ยจะเป็นไปตามที่เราพูดเอาไว้เรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์เรื่องของรถไฟเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ซึ่งจริงๆแล้วสองอย่างนี้มันทำยากกว่าการยกเลิกคำสั่งมาในคดีคนก่อนแต่ว่าในความหวังเนี่ยนักลงทุนมีความหวังมากขึ้นเพราะงั้นเนี่ยเราคิดว่าในตัวความน่าสนใจของตลาดหุ้นสหรัฐมันก็อย่างนึงโดยเฉพาะที่ประเด็นเรื่องของการลดภาษีของเขาเองเนี่ยมันน่าจะทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความเห็นที่เป็นบวกกับตลาดหุ้นได้มากค่ะเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้ในเรื่องของการลงทุนเราจะมีการกระจายการลงทุนจัดพอร์ตของเรายังไงดีคะคุณชาตรีถ้าผมคิดว่าการอ่อนค่าลงของค่าเงินดอลลาร์ที่ผ่านมาในช่วงวีที่แล้วเป็นช่วงสั้นนะเพราะว่านักลงทุนไปให้น้ำหนักกับเรื่องของคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ที่พูดถึงเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนการแข่งข้าเกินไปนะฮะแต่ผมคิดว่าโดยสุดท้ายแล้วคำนโยบายทั้งหมดที่เขาทำเนี่ยมันไม่มีทางที่จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าได้นอกจากโดนเขาทำจะไปแทรกแซงค่าเงินเองซึ่งผมก็คิดว่าไอ้ประเด็นนั้นทางธนาคารกลางสหรัฐเองก็คงจะไม่ตอบรับด้วยนะเพราะว่ามันไม่ใช่แมนเดตของสหรัฐที่จะไปแทรกแซงค่าเงินดอลลาร์ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วโลกมันไม่แน่ทำได้นะผมคิดว่าสุดท้ายในค่าเงินดอลลาร์ก็น่าจะกลับมาแข็งค่าอีกเพราะฉะนั้นเราก็ยังคิดว่าไอ้โอกาสที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมาทำใหไอตัวตลาดหุ้นสหรัฐมีการย่อลงมาบ้างหรือว่าสินทรัพย์ในทุนเงินดอลลาร์มีการปรับตัวลงมาบ้างก็น่าจะเป็นโอกาสให้กับเขาไปซื้อมากกว่าแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของบอนด์ยิวที่มีการคอร์เรคชันลงมาบางช่วงที่ผ่านมาสั้นๆแล้วก็ราคาทองที่ขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่าสุดท้ายแล้วค่าเงินดอลลาร์นี่จะกลับมาแข็งแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆของนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบอนด์หรือว่าสินทรัพย์ที่เป็นทองคำเนี่ยเราอยากแนะนำให้ขายอยู่เช่นเดียวกับราคาน้ำมันเราคิดว่าสุดท้ายแล้วครับแคปซิตี้ที่โอเปกจะคัดต่อไปเนี่ยมันน่าจะมีจำกัดนะแต่ว่า capacity ของเชลล์ที่จะเพิ่มเนี่ยมันมีโอกาสที่เพิ่มได้มากกว่าค่ะโอเปกลดกำลังการผลิต 1.8 ล้านบาร์เรลนี่ถือว่าค่อนข้างจะเต็มที่แล้ว
แต่ถ้าเชลล์ออยล์ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วโอเปกจะคุยกันยากขึ้นที่จะยอมลดกำลังการผลิตเพื่อซัพพอร์ตราคาน้ำมันให้กับอเมริกาคนอื่นออกมาค่ะค่ะเพราะฉะนั้นทิศทางในเรื่องของราคาน้ำมันนี่อาจจะถูกกดดันโดยในเรื่องของกำลังปริมาณน้ำมันสำรองจากเชลออยล์เชลแก๊สที่จะออกมาใช่ครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของไทยเองนะก็จะเป็นเรื่องของการประกาศงบในกลุ่มธนาคารนะฮะค่ะซึ่งจริงๆแล้วที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็ถือว่าก็ไม่เลวนะก็เทียบกับที่คาดไว้ก็ถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวค่ะแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกโดยเฉพาะยิ่งธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กที่ประกาศตัวเลขออกมาค่อนข้างจะน่าประทับใจแล้วก็ช่วงนี้ทางด้านนี้เราติดตามสถานการณ์ของตัวตลาดตัวเงินระยะสั้นๆอย่างตัว BE ว่าจะมีการพิจารณาชำระนี้เพิ่มเติมหรือเปล่าแต่วันนี้ก็ถือว่าตลาดมีการรับรู้เรื่องของการพิจารณาชำระนี้ตัว BE ไปมากพอสมควรแล้วแล้วก็ไม่ได้ถือว่าต้องตกใจมากนักเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านั้นนะก็ทำให้เราคิดว่าตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ในทิศทางที่ทรงตัวอยู่ได้ไม่น่าจะมีการปรับตัวลงไปต่อเนื่องยาวนานหนักๆแล้วก็เป็นโอกาสที่จะให้นักลงทุนเข้าไปสะสมหุ้นที่อาจจะได้รับประโยชน์จากเรื่องของเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมาพวกกลุ่มปิโตรเคมีต่างๆซึ่งก็จะเห็นได้ว่าตัวสเปรดของปิโตรเคมเนี่ยมันกลับขึ้นมาดีในหลายตัวเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของพาราไซลีนหรือว่ากลุ่มโอเลฟินหรือว่ากลุ่มอโรมาติกก็ตามตัวคอมมูนิตี้ต่างๆที่เป็นซอฟต์คอมมูนิตี้เองก็ยังดีทางปรับตัวเพิ่มขึ้นนะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้มีสินทรัพย์ต่างๆค่ะมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือเห็นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเกี่ยวกับการติดสินบนของโรลส์รอยซ์ต่อบริษัทพลังงานในหลายประเทศเห็นล่าสุดปตท.สผ.ก็บอกเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบด้วยตรงนี้มองว่ามันจะเป็นประเด็นกดดันบ้างหรือเปล่าคะคือผมว่าไอ้เรื่องสินบนต่างๆเหล่านี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่กดดันนักลงทุนอยู่บ้างแต่ปกติกระบวนการในการสอบสวนต่างๆมันใช้เวลาอันนี้มันอาจจะตื่นเต้นในช่วงแรกๆที่มีข่าวออกมาหลังจากนั้นก็จะเงียบอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าต้องให้เวลาทางหน่วยงานต่างๆเขาไปสอบหาหลักฐานก่อนระหว่างนี้คงจะไม่ได้มีการออกมาให้ข่าวเพิ่มเติมเพราะมันอาจจะกระทบกับเรื่องในรูปคดีต่างๆเพราะผมคิดว่าในเฟสแรกเนี่ยจะยังไม่ถึงกับตกใจมากนักนะแต่ว่าถ้าผ่านไปสักช่วงหนึ่งถึงสองสามเดือนหลังจากที่การตรวจสอบต่างๆมันเดินไปในส่วนผมก็อาจจะมีเริ่มมีข่าวออกมาในช่วงนั้นนะผมคิดว่าประเด็นคอนเซิร์นอาจจะเกิดขึ้นในช่วงสองสามเดือนข้างหน้ามากกว่าในช่วงวีข้างหน้าค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปย้ำอีกครั้งสำหรับเบอร์ที่ติดต่อ KTBST ใครที่อยากจะเปิดบัญชีกับ KTBST นะคะแล้วก็ได้คำแนะนำได้รับคำแนะนำแบบนี้นะคะแบบอย่างละเอียดเลยในเรื่องของการลงทุนนะคะโดยเฉพาะท่านที่เป็นแฟนรายการของ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดโทรที่เบอร์ไหนได้คะคุณชาตรีคะขอฝากไว้2เบอร์ได้มั้ยคะค่ะได้ค่ะครับผมเบอร์แรกนะครับ02นะครับ648นะครับ1458นะครับค่ะ026481458นะครับค่ะแล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับ02นะครับ648-1747ครับโอเคได้ทั้ง2เบอร์นะคะ026481458และเบอร์026481747ใครที่เป็นแฟนรายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดโทรไปนะคะได้รับการดูแลแบบ VIP เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะคุณชาตรีคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนาอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยย้ำอีกครั้งนะคะ026481458 026481747นะคะโทรไปแล้วก็บอกว่าเป็นแฟนรายการนี่แหละค่ะเทพ Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะการดูแลสุดยอดมากนะคะละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะพักกันขอดูนิดนึงแล้วกัน 1,568.19 จุดนะคะตอนนี้ Set Index บวกไปแล้ว 5.20 จุดค่ะหรือว่าบวกไป 0.33% นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยเราจะมีในส่วนของช่วงของจัดทับประพอร์ตนะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งวันนี้เป็นพี่เทิดค่ะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่กันก่อนค่ะWe'll be right back.
คุณผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงที่2ค่ะของรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนและ Media Planner นะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้ว Set Index นั้นเปิดมาบวกไป5จุดนะแต่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่เราคุยกับพี่เทิดคือสัปดาห์ที่แล้วเรามีแจกร่มนะคะของบริษัทหลักทรัพย์ UOB KGHM ประเทศไทยแล้วก็ปรากฏว่าติดต่อกลับไปเนี่ยยังไงเดี๋ยวขอให้ทั้ง3ท่านช่วยติดต่อกลับมาด้วยนะคะคืออาจจะแบบโพสต์ในแฟนเพจก็ได้นะคะคุณวชิราพรคุณทองกรแล้วก็คุณมิตรนะคะคือของคุณวชิราพรเนี่ยโทรไปไม่รับสายคุณทองกรนะคะบอกว่าคนที่รับสายบอกว่าไม่มีคนชื่อนี้แล้วก็คุณมิตรค่ะไม่มีสัญญาณตอบรับนะคะทั้ง3ท่านกรุณาติดต่อกลับรายการด้วยนะคะทีนี้ตอนนี้หลายๆท่านเริ่มทักทายกันเข้ามานะคะคุณวรวรรณสวัสดีค่ะคุณมอร์นิ่งมอนสวัสดีนะคะคุณบัวจุงสุขสวัสดีค่ะคุณวันเพ็ญสวัสดีคุณแก้มนะคะสวัสดีค่ะคุณอุ๋ยคอมซ่าสวัสดีค่ะคุณดวงเลิฟคิงแล้วก็คุณนฤทธิ์คุณปุ้ยปุ้ยปุ้ยแล้วก็มีคุณอภิสิทธิ์คุณหมีแพนด้าคุณจริยาคุณสุดารัตน์คุณพงวีระคุณมัทรสนะคะคุณมอร์นิ่งมอนบอกว่าตอนนี้สัญญาณแย่แต่ว่าไม่แน่ใจท่านอื่นเป็นยังไงแต่ว่าดูแอปพลิเคชันดูได้นะคะอาจจะเป็นที่ Facebook อันนี้ปอมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะส่วนเช้าวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วค่ะกับพี่เทิดนะคะคุณผู้ชมส่งคำถามมาได้เลยนะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสสวัสดีค่ะพี่เทิดค่ะสวัสดีครับค่ะพี่เทิดเช้าวันนี้เนี่ย Set Index นี่เปิดมาบวกนะแต่กำลังนิ่งๆอยู่ที่ประมาณ5จุดบวกไป5จุดด้วยกันพี่เทิดมองวันนี้ยังไงดีคะจริงๆผมมองตลาดเนี่ยถ้าย้อนหลังกลับไปนะต้นปีนี่ขึ้นมาแรงมากเลยนะครับขึ้นมาประมาณสัก60เกือบ70จุดนะต่อเนื่องกันนะครับทีนี้พอขึ้นมาระดับนึงปุ๊บเนี่ยการปรับตัวการปรับฐานก็ตามมานะครับซึ่งตามหลักการทางเทคนิคทั่วไปแล้วก็บอกว่าการปรับฐานเนี่ยมันคงกินช่วงเวลาประมาณสัก1ใน3หมายถึงระยะของช่วงของอินเด็กซ์ที่มีการปรับขึ้นนะฮะอาจจะปรับฐานลงมาประมาณ1ใน3นะครับซึ่งถามว่า1ใน3เนี่ยมันมาลงแถวไหนก็บริเวณใกล้เคียงแถวแรกครับประมาณสัก 1,560 นะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมก็เลยมองว่าถ้ามองน้ำหนักหรือว่ากรอบในการปรับตัวลดลงเนี่ยมันน่าจะลงมาถึงจุดที่น่าจะเหมาะสมแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยถ้ามันจะดีดขึ้นมันทำได้แรงไหมก็คิดว่าคงยังไม่แรงนะครับทำไมไม่แรงนะครับอันแรกเนี่ยถ้าไปดูในส่วนของแนวต้านทางเทคนิคก่อนนะครับก็บอกว่าอยู่ที่บริเวณสัก 1,585 จุดนะครับอันนี้เนี่ยคงจะเป็นกรอบบนซึ่งผมเชื่อว่าไม่ผ่านหรอกรอบนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะมองตัวปัจจัยแวดล้อมที่เข้ามาในช่วงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าน้ำหนักเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นบวกอะไรแบบรุนแรงนะครับก็คือว่ามีเรื่องของตัวการเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจนะครับของรัฐบาลสหรัฐนะครับว่าเมื่อหลังจากเข้ารับตำแหน่งแล้วเนี่ยแนวทางในการเดินนโยบายเนี่ยจะไปทางไหนนะครับซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นภาคเกี่ยวเรื่องการค้าระหว่างประเทศเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะดูเหมือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายเนี่ยหลายอย่างทั้ง TPP นะครับทั้งตัวNAFTA อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งการกีดกันการค้าที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็นโยบายภายในเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันอาจจะทำให้เกิดความผันผวนหรือว่าเปลี่ยนแปลงในเชิงของตัวค่าเงินนะครับหรืออัตราแลกเปลี่ยนของตัวดอลลาร์สหรัฐเหมือนกันนะครับซึ่งประเด็นพวกนี้เนี่ยมันอาจจะต้องถูกมองในเชิงที่เหมือนกับเป็นแรงกดหน่อยๆนะครับหรือว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยอาจจะมองได้ว่าอาจจะทำให้ฟลูเนี่ยยังไม่ไหลกลับเข้ามาตลาดหุ้นบ้านเรามากนักนะครับเพราะฉะนั้นตุ๊กนะครับก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการที่จะทะลุ 1,580 หรือ5นะครับ 1,600 เนี่ยคงจะยากหน่อยนะครับแล้วก็ถ้ามองภายในนะครับช็อตเทอมเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับมันก็มีประเด็นเรื่องสินบนของโรลส์รอยซ์เนี่ยออกมานะครับซึ่งตรงนี้ถามว่า impact ยังไงนะครับผมคิดว่าถ้าดูน้ำหนักนะครับของบริษัทที่เกี่ยวข้องมี3บริษัทถูกไหมฮะมีการบินไทยนะครับปตท.แล้วก็สผ.นะครับ3บริษัทนี้ถ้าดูขนาด market cap รวมกันเนี่ยประมาณ 1.5 ล้านล้านนะครับอยู่ที่ประมาณ 10% ของ Set Index นะครับแล้วก็ 16% ของ Set 50นะครับซึ่งถ้าหากว่ามีการปรับตัวลดลงนะครับประมาณ 1% เนี่ยก็อาจจะเห็นอินเด็กซ์เนี่ยลงได้ประมาณสัก 1.5 พอยต์นะครับทุกๆ 1% นะฮะ
ก็ประมาณ 1.5 พอยต์นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงต้องจับตาทำไมต้องจับตาเพราะว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง CG ของตัว CPO นะครับแก๊สตรงนั้นเนี่ยมันทำให้ราคาหุ้นนะฮะปรับตัวลดลงนะครับณวันที่มีข่าวเนี่ยหายไปประมาณ 5% เศษนะครับแล้วถ้านับระยะทั้งหมดจนตั้งข่าวเริ่มเงียบเนี่ยนะครับก็หายไปประมาณ 11%นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงต้องติดตามนะครับในฐานะที่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นพูดมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าตลาดเนี่ยผมเชื่อว่า1เนี่ยมันปรับฐานลงมามากพอสมควรแล้วนะครับระดับ1ใน3นะครับแล้วการปรับฐานเนี่ยมันน่าจะดูดซับไอ้พวกปัจจัยลบต่างๆเนี่ยไปแล้วระดับ1นะครับทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีปัจจัยลบเพิ่มเติมเนี่ยก็น่าที่จะค่อยๆดีขึ้นมานะครับแต่ดีขึ้นมาแรงมั้ยก็คงไม่แรงนะครับคงไปเห็นจุดสุดท้ายเนี่ยประมาณ 1,585-1,600 คงไม่ผ่านจุดดีขึ้นไปครับค่ะส่วนวันนี้ล่ะคะจะประเมินกรอบการเคลื่อนไหวยังไงบ้างตอนนี้เนี่ย เริ่มเห็นแบบการจะอ่อนตัวนะครับเป็นแบบนี้หลายวันนะขึ้นไปตอนเช้าแล้วก็ค่อยๆขายลงมานะครับก็ถ้ามองกรอบวันนี้นะครับผมว่าแนวต้านเนี่ยคงเห็นประมาณสัก 1,570 นะครับบริเวณเนี่ยครับไม่น่าจะขยับไปได้ไกลมากนักส่วนแนวรับก็ไม่ไกลมากครับประมาณสัก 1,565 จุดประมาณนั้นครับค่อนข้างจะแคบนิดนึงค่ะ 1,570 เป็นแนวต้านแล้วก็แนวรับประมาณ 1,565 นะคะครับการแกว่งตัวในกรอบแคบๆอย่างนี้นี่นะคะในส่วนของท็อปพิกจากเอเชียพลัสพี่เทิร์นแนะนำเป็นตัวไหนคะก็จริงๆมีช้อยที่เราเลือกอยู่หลายบริษัทเหมือนกันนะครับถ้าเป็นช้อยที่เราเลือกค้างกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยอย่างเช่นตัว BTGC นะครับเราก็ดูว่าองค์ประกอบมันค่อนข้างครบนะครับเพราะว่าถ้าดู earning growth เนี่ยปี59ที่ผ่านมาประมาณ 18% นะครับแล้วปี60เนี่ยก็ตกประมาณ 20% นะครับแล้วก็ถ้ามองเทรนด์ของตัวสเปรดทางด้านโอลิฟินเนี่ยนะครับมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่กว้างอยู่นะครับนอกจากนี้เนี่ยบริษัทยังอาจจะมีพวก new project ที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับซึ่งตัวเนี้ยยังไม่รวมหมานการนะครับdividend yield ที่ได้นะครับตกประมาณสัก 4% กว่าๆนะครับแล้วก็ถ้าดู fair value เนี่ย อยู่ที่76บาทนะครับก็ผมคิดว่าองค์ประกอบค่อนข้างครบนะครับสำหรับตัวแรกคือ GC นะครับตัวถัดมานะครับเรามองไปที่ตัว SNC นะครับ SNC เนี่ยอาจจะมีคนพูดถึงน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ามองโดยแพทเทิร์นธุรกิจแล้วเนี่ยผมว่า earning เนี่ยเขาน่าจะผ่านจุดบอททอมแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเห็นกรอบการโตที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ถ้าไปมองที่ dividend yield นะครับราคานี้เนี่ยยังให้ dividend yield ที่คาดหมายประมาณ 5.8% นะครับ fair value เราทำไว้อยู่ที่10ต้นกับ 20.3นะครับอันนี้ตัวที่2ตัวนี้เราเชียร์มาก่อนหน้านี้ละนะครับส่วนตัวที่เพิ่มเติมวันนี้เนี่ยอาจจะให้ไปดูที่ตัวซินเทคนะครับเพราะว่าตัวซินเทคเองเนี่ยภาพที่เราเห็นนะครับเราคิดว่างานการเปิดตัวคอนโดใหม่เนี่ยช่วงต้นปีนะครับน่าจะเห็นอะไรที่หนาตาหน่อยเพราะว่าหลายบริษัทเนี่ยมีการเลื่อนมานะครับจากปลายปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเลื่อนจากปีที่แล้วส่วนใหญ่ก็มาโผล่ช่วงต้นปีนะครับแล้วถ้าดูซินเทคเนี่ยผมคิดว่าก็อยู่ในโพซิชันที่ถูกเลือกจากผู้รับเหมาเป็นรายแรกๆครับเพราะว่าแทร็กเรคคอร์ดในการทำงานอาการสูงเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นผลดีจากการที่เป็นผู้ถูกเลือกเนี่ยครับก็เพราะว่ามันก็จะทำให้ตัวมาร์จิ้นของตัวบริษัทเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ย gross margin เฉลี่ยนะฮะประมาณสัก 17% กว่านะครับแล้วก็ถ้าดูปี60นะครับเราก็เชื่อว่าน่าจะยืนอยู่แถวประมาณสัก 16-17% เนี่ยน่าจะยืนได้นะครับก็ fair value เราทำไว้อยู่ที่ประมาณสัก6บาท20ตังค์นะครับแล้วก็ดูตัวเรื่องค่า PE ที่เป็น Fair Value นะครับก็ทำไว้ที่14เท่านะครับ Dividend Yield ก็ 3% นะครับก็ถือว่าเป็นคอนแทคเตอร์ที่ยังไม่แพงนะครับแล้วก็ให้ Yield ได้ด้วยครับโอเคทีนี้ Syntech ตอนนี้เนี่ย5บาท25รับได้เลยไหมคะครับก็จริงๆผมมองว่าราคานี้เนี่ยมันก็ย่อลงมา2วันแล้วนะฮะแล้วก็มีเส้น moving average ใน short term เนี่ยเป็นตัว support อยู่ด้วยครับแล้วก็ไม่เบรกตรงนี้ลงมาก็น่าจะเป็นอะไรที่รับได้ครับค่ะส่วนอีกตัวหนึ่ง SNC ให้ fair ไว้ที่20.30 บาทตอนนี้16.30 บาทครับรับที่เท่าไหร่ดีคะก็จริงๆถ้าดูแนวรับเนี่ยถามราคานี้ซื้อได้ไหมผมก็ว่าได้นะแต่ถ้าจะรอจังหวะทางเทคนิคหน่อยก็ไปรอที่แถว moving average เขาประมาณสัก16บาท
16.5 บาทก็ได้ครับรอให้มันย่อลงประมาณ200 วันครับค่ะ16.5 บาทนะคะแล้วก็ PTTGC อันนี้แฟร์ให้เท่าไหร่นะคะพี่เทอร์76 บาทครับ76นะคะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้66 บาทก็จริงๆถ้า GC ก็แถวๆประมาณสัก66นี่ก็ผมว่ารับได้นะหรือว่าถ้าใครอยากจะรอนิดนึงก็ไม่น่าจะได้ต่ำกว่า 65.75 ค่ะครับโอเคค่ะวันนี้มี3ตัวนะคะคุณผู้ชมที่ทางด้านของ Asia Plus แนะนำมานะคะมาดูคำถามของคุณผู้ชมได้เลยท่านแรกค่ะ GFPT บอกว่าอยากจะซื้อรับตรุษจีนตอนนี้14.80 บาทรับได้ไหมคะวันนี้ไม่ใช่วันจ่ายใช่ไหมฮะ ยังไม่ถึงเวลา นะครับ ก็ถ้าดูตัว Fair Value นะครับก็เราก็ทำไว้ประมาณสัก19 บาทมีอัพไซด์ไม่มีนะครับแต่ว่าถามว่าต้องรีบรับก่อนวันจ่ายตุ๊ดจีนไหมผมว่าอาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะครับแต่ถามว่าหุ้นมีประเด็นอะไรที่ซัพพอร์ตไหมก็มีฮะเพราะราคาเนื้อไก่เนี่ยมันยังสูงอยู่นะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องไข้หวัดนกที่เกิดในญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยผมคิดว่ามันยังคงต้องทำให้ดีมานด์ในการนำเข้าไก่จากไทยเนี่ยสูงต่อไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็ถ้าดูตัวราคาตอนนี้นะครับผมคิดว่ามันก็แฟลตอยู่นะครับถ้าจะรับเนี่ยผมว่ารอแถวๆสัก14.75 บาทก็พอรับได้ครับถ้าอยากจะเล่นตามกระแสช่วงตุรกีนะครับแต่ผมมองว่าตุรกีคงไม่ได้มีผลเท่าไหร่หรอกแต่ว่าราคาไก่ที่สูงตั้งหากแล้วก็พวกไข้หวัดนกที่มันมีประเด็นเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวที่จุดราคาได้นะครับเพียงแต่ว่ามันถูกพูดถึงมาระยะนึงแล้วช่วงนี้ก็เลยเริ่มที่จะแผ่วๆลงไปแค่นั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็รับก็มา14.75 บาทแนวต้านล่ะคะแนวต้านก็คงอยู่ที่ใกล้ที่สุดตั้งแต่สัก15.50 บาทครับค่ะแต่ว่าให้ราคาเหมาะสมไว้ที่19 บาทใช่ครับค่ะท่านต่อมาถามถึงตัว KKP ค่ะครับยังไม่มีจะเข้าได้ไหมจะเล่นสั้นหรือว่าถือยาวทั้งปีได้ตอนนี้57.50 บาทค่ะครับตัว KKP เนี่ยมันมีเสน่ห์อย่างหนึ่งในเรื่องของตัวดิวิเดนนะครับก็ดิวิเดนยิลด์เนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจเลยอยู่แถวๆประมาณสัก 6% นะครับแล้วก็ Fair Value เนี่ยเราทำไว้อยู่ที่ประมาณสัก66.50 บาทนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามองว่าถือยาวได้ไหมก็ได้ครับเพราะมันก็มีทั้งตัว Dividend Yield 6% ที่ว่าไปนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของตัว Upside นะครับที่ตอนนี้มันก็เปิดอยู่นะครับถ้าเทียบกับไฟ66เนี่ยประมาณ 15% ค่ะนะครับเพราะนั้นกลางยาวเนี่ยยังถือได้นะครับแต่ถ้าเทรดดิ้งสั้นๆเนี่ยผมก็ดูนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ย Pattern Short Term อาจจะไม่ได้ดูดีเด่นอะไรมากนักนะครับก็คิดว่าถ้าจะรับเนี่ยก็ไปรอแถวๆบริเวณสัก56 บาทก็ได้ครับค่ะส่วนแนวต้านอยู่ที่ประมาณสัก60ค่ะรับที่56 บาทแนวต้าน60 บาทครับเทรดดิ้งสั้นๆอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะฮะแต่ว่ากลางยาวถือได้ครับค่ะตัวต่อมาค่ะ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์จะเก็งกำไรค่ะตอนนี้151.50 บาทครับรับที่เท่าไหร่ดีคะก็เป็นตัวที่เราเลือกเป็นท็อปพิกนะฮะแล้วก็ให้ Fair Value ไว้ที่ประมาณสัก177นะครับแล้วก็ถ้าดู Dividend Yield นะฮะไทยพาณิชย์ก็อยู่ประมาณสัก 3.9% ค่ะนะครับถือว่าก็น่าพอใจนะครับถ้าดูการเทรดดิ้งนะครับก็รับคงแถวบริเวณสัก104เลยนะฮะประมาณสัก150 บาทครับที่เป็นแนวรับค่ะรับต้านก็ประมาณ160 บาทค่ะนะครับแต่ก็ดูกระแสผมว่าเป็นแบงค์ที่ราคามันเริ่มถูกแล้วล่ะนะครับเพราะ Price to Book Value เนี่ยลงมาเหลือประมาณสัก 1.5 นะครับถ้าเทียบกับจุดพีคที่เคยเป็นนะมันมากกว่า 2.2 อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าราคามันลงมาก็ถูกแล้วแต่ว่าช็อตเทอมพอ earning ประกาศหมดนะครับมันก็จะอยู่ในช่วงที่ข่าวไปพักหนึ่งก็จะไม่เห็นมูฟอะไรที่มากนักครับค่ะโอเคก็รับ150นะคะแล้วก็แนวต้าน160บาทให้แฟร์วาลูไว้ที่177 บาทนะคะโอเค SPRC ค่ะ SPRC ค่ะยังไม่มีจะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้12.80 บาทค่ะ SPRC เดี๋ยวผมดูข้อมูลนิดหนึ่งค่ะครับถ้าดูข้อมูลในเชิง earning นะครับผมก็ว่ามันก็เห็นสัญญาณการฟื้นที่ค่อนข้างจะชัดเหมือนกันนะครับกำไรไตรมาส1ถ้าไม่มีรายการพิเศษนะครับก็ตกประมาณสัก 1,100 กว่าล้านนะครับแล้วก็ถ้าดูตัวชาร์ตทางเทคนิคนะครับผมว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าหากว่า break แถวๆประมาณสัก
3.10 บาทไปได้ก็น่าจะเห็นทรายที่มันดูดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช็อตเทอมเนี่ยก็คงอยู่กรอบช่วง13.10 บาทเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็แนวรับเท่าๆสัก12.65 บาทครับอยู่ประมาณนี้ครับ12.60 บาทพื้นฐานเรายังไม่ทำ fair value ไว้นะครับเป็นเทคนิคครับค่ะก็แนวรับ12.65 บาทแนวต้าน13.10 บาทนะคะตัวต่อมา EA ค่ะอยากจะเก็งกำไรตัวนี้ครับรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้29 บาทค่ะครับก็ตอนนี้ย้ายเข้ามาตลาดใหญ่แล้วนะครับก็โดยสภาพก็จริง earning ก็ถือว่าแข็งแรงแล้วนะครับเพราะว่าดูแต่ละปีเนี่ยอย่างปีที่ผ่านมากำไรประมาณสักเกือบ 2,700 ล้านนะครับตัวนี้ fair value นะครับเราทำไว้ที่28 บาทนะครับก็ถือว่าราคาเนี้ยมันวิ่งมาเกิน fair value ไปแล้วนะครับทีนี้พอเกิน fair value ไปแล้วก็ตามกติกาก็ต้องถือว่าเป็นการเทรดดิ้งนะฮะถ้าเทรดดิ้งนะครับกรอบที่วิ่งได้เนี่ยผมคิดว่าอยู่ในช่วงประมาณสัก28 บาทนะครับเป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก31 บาทครับค่ะ28รับ31ต้านนะคะครับ iFex ค่ะแหมตัวนี้นี่จริงๆเลยครับคุณผู้ชมบอกว่าต้นทุน10.30 บาทอ่ะครับน่าถือต่อไหมก็อันนี้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังหลายครั้งนะครับว่าเวลาซื้อหุ้นหรือว่าจะตามอะไรเนี่ยให้ดู earning ประกอบด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเล่นบน earning ที่เป็นความคาดหวังล้วนๆเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้มาตามคาดนะครับเมื่อไม่มาตามคาดปุ๊บเนี่ย pressure มันก็เลยเกิดขึ้นกับตัวราคาหุ้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเอสเอพัทเราไม่ได้ cover วิเคราะห์ทางพื้นฐานนะครับก็ถ้าตอบคงทำได้แค่การตอบทางเทคนิคนะครับถ้าทางเทคนิคเนี่ยแนวต้านที่เห็นแบบหนักมากๆอยู่บริเวณสัก3.80 บาทครับส่วนแนวรับเนี่ยแถวๆสัก2.80 บาทครับค่ะครับโอ้แต่ว่าต้นทุนสูงเหลือเกิน10.30 บาทจะทำยังไงดีคะคงผมคงให้คำแนะนำยากแล้วล่ะถ้าอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องรู้ว่าตอนซื้อเนี่ยทางนักวิเคราะห์ให้เหตุผลเรื่องอะไรอาจจะต้องดูว่าเหตุผลตรงนั้นมันยังอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ผมตอบไม่ได้เพราะว่าทางเอเซียพาร์ทไม่ได้วิเคราะห์ทางพื้นฐานในหุ้นตัวนี้ครับค่ะคือเอางี้ง่ายๆเลยคือตามหน้าหนังสือพิมพ์เห็นข่าวแล้วคุณผู้ชมรู้สึกยังไงกับพื้นฐานของเขาจริงๆถามตัวเองก็ได้เนาะคือสมควรที่จะถือต่อไหมเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีอย่างเมื่อกี้พี่เธอก็บอกผลประกอบการเขาเป็นยังไงลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์คุณผู้ชมมันมีผลประกอบการย้อนหลังนะมันมาจริงไม่จริงยังไงเราตัดสินใจของเราเองได้นะคะให้กำลังใจแล้วกันเพราะว่าต้นทุนสูงมากเลยเฮ้ยอ่ะบิ๊กแคมราค่ะ5.35 บาทขอแนวต้านตอนนี้5.50 บาทครับตัวบิ๊กถ้ามองตรงนี้ครับเป็นแนวต้านบริเวณนี้เลยฮะ5.50 บาทเลย5.50 บาท5.60 บาทนี่ฮะเป็นบริเวณที่ถือเป็นแนวต้านนะครับส่วนแนวรับก็ประมาณสัก5.10 บาทประมาณนี้ครับค่ะ5.10 บาทใครยังไม่มีก็รอย่อลงมา5.10 บาทแต่ถ้าจะขาย5.50 บาทนะจ๊ะตัวต่อมา IRPC ต้นทุน5.30 บาทขอแนวโน้มค่ะครับต้นทุนตรงนี้เลยเนาะครับก็ผมมองว่าไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรครับเพราะว่าอย่างที่ผมให้เหตุผลตอน recommend ตัว PTTC นะครับก็เหตุผลคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าตัวเนี้ย product หลักเนี่ยมันคล้ายๆกันฮะก็คือทำพวก olefin นะครับแล้วก็มีตัวลงกลั่นอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่บอกว่าไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าถ้าไปดู fair value ที่นักวิเคราะห์ทำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6.50 บาทนะครับแล้วก็ trend earning ยังดูค่อนข้างจะสดใสดีนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นภาพเนี่ยไอ้ตัวนอกจากไอ้สเปรดของโอเลฟินที่ดีแล้วเนี่ยโปรเจกต์ที่เขาทำนะครับที่เพิ่มพวกสินค้าที่เป็น high value add เนี่ยนะครับมันก็มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นถ้าตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็น่าจะเห็นแนวโน้มที่ดีของ earning ต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมคิดว่าสามารถถือต่อได้แล้วก็ราคาตรงนี้เนี่ยdividend yield ที่คาดหมายนะครับยังอยู่ที่ประมาณ 4% อยู่โอเคอาจจะเย็นๆถือต่อไปได้นะคะ fair value บอกไปแล้วยังฮะ 6.5 นะฮะ 6.5 นะคะครับโอเคสำหรับบอกแล้วใช่สำหรับ IRPC ตัวต่อมา EPG ครับตัวนี้ต้นทุน 12.65 บาทครับจะเล่นรอบหรือว่าถือต่อขอแนวต้านดีก็ถ้าซื้อแล้วถือเยอะตัวนี้เนี่ยถ้าเล่นยาวๆนะผมว่ามันก็เห็น potential นะครับเพราะว่าเขาก็เป็นหุ้นบริษัทที่
มีโปรดักต์ใหม่ๆแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าราคาตรงนี้เนี่ยดาวไซด์มันมีมากไหมก็ตอบได้ว่ามีไม่มากเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูราคาตรงนี้นะครับแล้วอย่างว่าจะเล่นเป็นปันผลเนี่ยคงจะไม่ได้ยิวที่สูงมากนักนะครับราคานี้เนี่ยดิวิเดนด์ยิวตกประมาณสัก 1.5-1.6% นะครับเพียงแต่ว่าที่เราคิดว่ายังมีความหวังสำหรับลองเทอมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของตัวโกรทที่เห็นว่าในแต่ละโปรดักต์เนี่ยมันยังมี potential ที่ดีอยู่นะครับแต่ถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวสั้นๆแนวรับก็ 12.7 นะครับแนวต้านอยู่ที่แถวๆสัก 13.8 ครับค่ะโอเคแหมคุณผู้ชมถามถึงตัวไทยพาณิชย์มาเราคุยกันไปแล้วเนาะแนวต้านเนี่ยได้ให้ไว้100ราคาเหมาะสมนี่ให้177บาทนะคะแนวรับ150แนวต้าน160นะคะคุณผู้ชมที่ถาม SCB มาไม่ย้ำไปแล้วนะคะตัวต่อมา RCI ค่ะต้นทุน2.68 บาทตอนนี้2.78 บาทอ่ะกำไรอยู่จะขายที่เท่าไหร่ดีคะครับ RCI ถ้าดู earning นะครับก็ต้องบอกว่าก็ยังค่อนข้างจะผันผวนอยู่นะนะครับผมไล่ดูร้อยหลังนะไตรมาส1เนี่ยปีที่แล้วนะกำไรประมาณ 3.7 ล้านโกเตอร์2ขาดทุนไป7ล้านโกเตอร์3กำไร20ล้านปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยขาดทุนประมาณ70ล้านไม่ค่อยสม่ำเสมอเพราะนั้นดู earning เนี่ยยังค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ผันผวนอยู่ได้มากพอสมควรนะครับก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะจุดขึ้นมาแรงๆได้ไหมคงลำบากหน่อยนะครับถ้าไปเทียบกับตัวที่ทำธุรกิจคล้ายกันอย่าง DCC เนี่ยตรงนั้นเขายังมีจุดแข็งในเรื่องของตัว Dividend Yield นะครับซึ่ง DCC เนี่ย Yield ค่อนข้างจะสูงเลยนะครับประมาณสัก 5% 4.9% นะครับก็ถือว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช้อยที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าชอบเทรดดิ้งนะครับบริเวณที่เป็นแนวต้านนะครับดูประมาณ3บาทครับค่ะสำหรับ RCI ใช่ครับแนวรับก็แถวๆสัก2.60 บาทค่ะครับโอ้ยอีกนิดเดียวคือต้นทุนเขาใกล้3บาทมากเลยอ่ะก็ไม่ใกล้นะก็ยังได้อีกประมาณ30กว่าตังค์ครับก็พอไหวพอไหวปลายนั่นสิก็ถ้างั้นก็แนวต้าน3บาทนะคะใครไม่มีก็รับที่2.60 บาทแนวต้าน3บาทแต่ถ้าจะเลือกทางพื้นฐานนะผมว่าผมเลือก DCC มากกว่าเพราะยังไงผมก็ได้ดิวิเดนด์ยิลด์ประมาณสัก 5% ค่ะครับ DCC เผื่อไว้สำหรับใครสนใจ4.62 บาทตอนนี้รับที่เท่าไหร่ดีคะก็ถ้า DCC ผมว่าถ้าเล่นยิวนะก็คือใช้ยิวที่พอใจฮะซึ่งถ้าหากว่าพอใจตรงนี้เนี่ยก็ได้ประมาณ 5.2% โอ้โหเยอะอยู่นะก็ผมก็ว่าเยอะนะถ้าอยากได้ยิวก็ผมว่าตัวนี้ดีกว่าเมื่อเทียบกับRCI ค่ะครับหมายพอยิ่งพูด DCC ก็ยิ่งขึ้นเนาะ ใครจะรีบรับอยากจะได้ดิวิเดนด์ก็รับได้เลยนะคะต่อมาเอราวัณค่ะ4.47 บาทแนวโน้มจะเป็นยังไงถือต่อได้ไหมตอนนี้สำหรับตัวเอราวัณ4.50 บาทต้นทุน4.47 บาทครับถ้าดูเอราวัณเราก็เป็นตัวหนึ่งที่เราชอบนะ เพราะว่าตัวนี้มันทำธุรกิจโรงแรมแล้วก็ อยู่ในประเทศเนี่ยแทบจะ 100% เลยนะครับแล้วโรงแรมในประเทศก็กระจายตั้งแต่2ดาวยัน5ดาวนะครับก็มีครบเพราะนั้นถ้าใครชอบคิดว่าธุรกิจท่องเที่ยวในบ้านเรายังมีอนาคตนะครับผมว่าเอราวัณก็เป็นช้อยหนึ่งในนั้นแหละนะครับแล้วก็ถ้าดู Fair Value เนี่ยเราทำไว้ที่6บาทนะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าจะเล่นในเชิงของตัวประเภทหุ้นเนี่ยเราถือว่าเป็นประเภทที่เรียกว่า Asset Play นะครับเพราะว่าตัวถ้าดู Asset แล้วทำตัว Discount Cash Flow กลับมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ6บาทนะครับส่วนถ้าหวังยิวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่เพราะว่าประมาณสัก 1.4-1.5% ค่ะนะครับก็อยู่บริเวณนี้นะครับก็ถ้าชอบตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับที่จะถือยาวมากกว่าที่จะลงสั้นๆคือถ้าเชื่อว่าเศรษฐกิจบ้านเรามันต้องขับเคลื่อนด้วยตัวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนะครับแล้วถามว่าใครมีโพซิชันมากที่สุดในบ้านเราเทียบกับรายได้นะครับก็น่าจะเป็นเอราวัณค่ะมีหนึ่งสายเข้ามานะคะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะนิตยาค่ะโอ้คุณนิตยาวันนี้ถามตัวไหนคะวันนี้อยากให้ช่วยคือติดอินทัชมาทุน67นะคะทุน67นะคะอินทัชแต่ชอบจะถือยาวคือจะซื้อเพิ่มดีไหมคะหรือว่าจะผัวอะไรอย่างเงี้ยช่วยแนะนำหน่อยค่ะได้ค่ะคุณนิตยารับชมผ่านทางไหนคะทางเน็ตค่ะทางเน็ตทาง Facebook หรือว่าทางเว็บ Facebook นะคะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวติดตามทางหน้าจอนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยากจะถือยาวชอบตัวนี้แต่ทุนน่ะค่อนข้างสูงต้นทุน62บาทตอนนี้52 บาทยังไงดีคะผมว่าถ้าถือยาวนะครับไม่ค่อยน่ากังวลนะฮะก็น่าที่จะถ
ือต่อไปเพราะว่ายิวเนี่ยมันค่อนข้างจะดูแล้วดีมากเลยขนาดราคาปัจจุบันนะฮะยิวที่ได้ก็ตกประมาณสัก 5.7% นะครับจะถามว่าซื้อเพิ่มไหมนะครับผมคิดว่าถ้าซื้อเพิ่มเนี่ยกระจายความเสี่ยงมันก็ได้นะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเข้าไปต้นต่อของ earning มากกว่านี้เนี่ยผมว่าแอดวานซ์ก็โอเคนะครับแต่ถามว่ามันจำเป็นต้องกระจายไปเยอะแยะไหมก็อาจจะไม่ได้จำเป็นในขณะนั้นเพราะว่าโดยหลักการในอินทัชมันถือหุ้นแอดวานซ์อยู่แล้วนะครับและแอดวานซ์ก็เป็นตัวที่คอนทริบิวต์รายได้หลักๆให้กับตัวอินทัชเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ผมคิดว่าถือยาวได้แต่ว่าเพิ่มไหมอยู่ที่น้ำหนักของพอร์ตฮะคือถ้าเพิ่มไปแล้วมันทำให้ตัวอินทัชมันมีน้ำหนักที่สูงมากเกินไปในพอร์ตแล้วไม่เกิดการกระจายความเสี่ยงเนี่ยก็ไม่ควรทำค่ะก็คือควรมีหลายๆตัวไว้จะได้กระจายความเสี่ยงไปด้วยแต่แล้วแต่คุณผู้ชมต้องการแบบไหนถามว่าเสี่ยงไหมผมว่าไม่เสี่ยงหรอกตัวนี้ถือยาวได้อยู่ตรงนี้ผมคิดว่ามันก็น่าพอใจนะครับแล้วธุรกิจสื่อสารเองเนี่ยผมว่าถ้ามอง earning นะครับปี60ผมเชื่อว่าครึ่งปีแรกมันน่าจะบอททอมนะครับแล้วครึ่งปีหลังเนี่ยผมก็มองภาพในทางที่ดูแล้วมันดีขึ้นครับแล้วถ้ามันดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่าราคาช็อตเทอมคงไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็มีความหวังในการที่จะดีตัวกลับขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะนะครับแต่ว่าก็ยังย้ำนะครับไม่อยากให้ถือหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปนะครับลองดูในพอร์ตนะฮะว่าสัดส่วนมันเยอะเกินไปไหมถ้ายังไม่เยอะเกินก็เพิ่มก็ได้ครับแต่ถ้าเยอะเกินไปก็หาช้อยอื่นดีกว่าค่ะคือถ้าชอบในแง่ของดิวิเดนก็อาจจะเลือก DCC เมื่อกี้อย่างที่พี่เทิดบอกไปครับจริงๆหลายตัวเลยฮะ SNC ก็ได้ใช่วันนี้มีหลายตัวที่พี่เทิดแนะนำSNC ก็ได้คืออยากจะให้กระจายความเสี่ยงมากกว่านะคะกระจายไม่กระจุกตัวเขาเรียกว่าอะไรไม่กระจุกตัวอยู่ใดตัวใดตัวหนึ่งเราจะได้มีช่องทางรับในหลายๆทางนะคะท่านต่อมาถามถึงตัว FN ค่ะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้ 8.55 ครับตัว FN นะครับเราไม่ได้ทำวิเคราะห์พื้นฐานนะครับก็คงต้องคอมเมนต์ทางเทคนิคซึ่งถามว่ามันจะแม่นยำไหมไม่แม่นยำหรอกเพราะว่าแท็กเรคคอร์ดมันน้อยมากเพราะมันเพิ่งเข้าไงนะครับก็ไม่รู้ฐานเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ไปหารีพอร์ตของโบรกเกอร์ไหนก็ได้ลองดูว่าเขาทำแฟร์กันไปเท่าไหร่เป็นแต่ว่าของเรายังไม่ได้ทำนะครับก็ถ้าดูสั้นๆเนื่องจากเรคคอร์ดมันน้อยนี่นะครับอาจจะเห็นการแกว่งที่มันแรงได้นะครับก็คงดูแนวรับประมาณสัก8บาทแนวต้านก็ประมาณ9บาทนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับไอ้ดูเทคนิคแล้วแท็กเรคคอร์ดน้อยๆเนี่ยมันไม่ค่อยแม่นความจริงเทคนิคมันก็ต้องมีแท็กเรคคอร์ดยาวกว่านี้นิดนึงให้เห็นเทรนด์ของมันที่มาผ่านไปเป็นยังไงนะคะลองพิจารณาแล้วกันในเรื่องของการเข้าต่อมาค่ะโคแมนอันนี้ก็เพิ่งเข้าเหมือนกันต้นทุน11บาท10ขอแนวต้านค่ะตอนนี้10บาท60ครับขอตัวย่อนิดนึงครับ COMAN ค่ะโคแมนชี่อ๋อครับที่ทำให้งานระบบในพวกการบริหารจัดการโรงแรมค่ะใช่ก็ตรงนี้นะครับลักษณะเดียวกันก็ผมยังไม่ได้คัฟเวอร์เหมือนกันครับทางพื้นฐานคงตอบไม่ได้นะครับก็ถ้าดูกรอบช่วงสั้นๆนะครับถ้าลักษณะแบบนี้เนี่ยคงวิ่งช่วงประมาณสัก10บาทถึง11บาท50ค่ะอยู่ประมาณเนี้ยครับโอ้11บาท50ประมาณไว้เป็นแนวต้านนะคะ10บาทถึง11บาท50ตัวต่อมาค่ะ AAV ค่ะ Asia Aviation รับดีมั้ยครับตัว AAV นะครับถ้าดูทางพื้นฐานเนี่ยผมว่าดูแล้วก็อัพไซด์นะครับอาจจะไม่กว้างเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแฟร์ที่เราทำไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก6บาท90ตังค์นะครับเพราะฉะนั้นราคานี้ก็อัพไซด์น้อยหน่อยประมาณสัก 6% นะครับก็ถ้าจะรับในทางพื้นฐานเนี่ยผมคิดว่ายังพอรอได้นะครับแล้วถ้ารอบริเวณที่เป็นแนวรับประมาณสัก6บาท20ตังค์6บาท20ครับส่วนแนวต้านก็อยู่ที่แถวสัก6บาท70ตังค์ครับโอเคอ่ะรอย่อก่อนนะครับค่ะ BEM BEM 7บาท60ถือต่อดีไหมคะสำหรับตัวนี้ครับถ้าดูตัว BEM นะครับก็กราฟของราคาเนี่ยก็มีการค่อนข้างจะปรับขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มที่จะแฟลตนะครับทีนี้ถ้าดูในเชิงพื้นฐานนะครับเราทำแฟลตไว้ที่6บาท60ตังค์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากราฟมันเริ่มแฟลตแล้วก็เป็นราคาที่มันสูงกว่าแฟร์แวลูเนี่ยนะครับผมคิดว่ารอจังหวะดีกว่านะครับอย่าเพิ่งรีบเข้าไปแฟร์นี้ต่ำกว่าตรงนี้ตั้งเยอะเลยเนี่ย6บาท60เป็นแฟร์แล้วเราต้นทุน7บาท60จะทำยังไงดีคะคือรอลงมาแล้วถัวหรือว่ายังไงดีเอ่ยคือโดยสไตล์ผมเนี่ยผมไม่แนะนำให้ถัวอะไรนะยกเป็นแต่ว่าหุ้นตัวนั้นมันดีจริงๆแล้วยังมีไม่มากพอถึงจะถัวนะครับถ้ามีมากพอแล้วยังไงก็ไม่ถัว
นะครับก็ถ้าจะดูแนวรับนะครับถ้าหากว่ามันหลุดระดับ7.20 บาทตรงมาในถัดไปก็อยู่ที่7 บาทครับค่ะแล้วแต่คุณผู้ชมนะตัวต่อมา KTB ค่ะขอแนวรับแนวต้านมีต้นทุนอยู่แล้วที่18.80 บาทค่ะตอนนี้19 บาทครับ KTB ถ้าดูตัว Fair Value นะครับนักวิเคราะห์ทำไว้ที่ประมาณสัก19.45 บาทนะครับเพราะนั้นราคานี้ก็ใกล้ Fair Value แต่ว่ามันมีจุดเด่นอยู่เรื่องของ Dividend นะครับที่ประมาณสัก 5.1% นะครับเพราะนั้นถ้าดูตัวนี้ถ้าจะซื้อแล้วถือผมว่าทำได้นะครับถ้าเทรดดิ้งสั้นๆเนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวคงเห็นแนวต้านสักบริเวณ19.60 บาทนะครับก็ใกล้ๆจุดที่เป็นแฟร์วาลูนั่นแหละครับส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่18 บาทครับค่ะเพราะฉะนั้นเขามีต้นทุนอยู่แล้ว18.80 บาทควรจะรับเพิ่มเราต้องรอย่อนะก็ขาดทุนกันพอดีเอาให้ไปถึงแนวต้าน19.60 บาทแล้วกันครับนะคะโอเคตัวต่อมาค่ะ BR บางกอกแรนช์ยังไม่มีเข้าลงทุนดีไหมคะตัวเป็ดตัว BR นะครับคงไม่ได้ซื้อรับตุ๊จีนนะไม่ได้บอกเอาไว้คงไม่ใช่ก็ถ้าดูตัว Fair Value ที่นักวิเคราะห์ทำไว้นะครับมันอยู่ที่7.30 บาทค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อัพไซด์อาจจะไม่กว้างเท่าไหร่นะครับถ้ายังไม่มีผมว่ารอได้ก็ควรรอนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเคยไปวัดท่อมที่ประมาณใกล้ๆ6 บาทนะครับก็ถ้าถึงตรงนั้นเนี่ยผมคงค่อยอยากซื้อหน่อยแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยผมว่าอัพไซด์มันน้อยไปหน่อยฮะถ้าเทียบกับพื้นฐานนะครับ7.35 บาทค่ะถ้าอยากรับก็รอลงมา5.80 บาทประมาณนั้นแล้วแนวต้านก็ประมาณเนี่ยครับประมาณแฟร์แวลูเลยฮะ7.30 บาทถ้าอยากจะรับรอแล้วกันนะคะอย่าไปเสี่ยงตรงนี้แล้วมันอัพไซด์มันน้อยนะคะตัวต่อมา BLA กรุงเทพประกันชีวิตต้นทุน49 บาทจะถือต่อหรือว่าจะรีบขายออกไปดีตอนนี้49.25 บาทค่ะก็ถ้าเป็น BLA นะครับทางนักวิเคราะห์เราแนะนำซื้อนะแล้วก็ Fair Value เนี่ยค่อนข้างสูงประมาณ62ค่ะนะครับถามว่ามันเคยขึ้นไปตรงนั้นไหมก็เคยนะเคยขึ้นไปหายมากกว่า65 บาทนะครับทีนี้แต่ว่าถ้าดูช็อตเทอมเนี่ยก็คงจะดูกรอบนะครับแนวต้านแถวๆสัก52.25 บาทค่ะนะครับส่วนแนวรับก็อยู่ที่47.35 บาทค่ะนะครับก็น่าสนใจมากถ้าซื้อถือยาวก็น่าสนนะครับจะต้องยิ่งในช่วงภาวะที่ดอกเบี้ยเนี่ยเราเชื่อว่าหมดขาลงละค่ะแล้วถ้าดอกเบี้ยเริ่มขยับขึ้นผมคิดว่าตัวนี้ได้ผลดีค่อนข้างจะมากถ้าย่อลงมาก็อาจจะรับเพิ่มได้ครับ47.35 บาทแนวรับแนวต้าน52.25 บาทนะคะตัวต่อมา KCM ค่ะต้นทุนบาท 20ขอแนวต้านตอนนี้บาท 16ค่ะครับตัวนี้เราไม่ได้ทำพื้นฐานนะครับก็ถ้าดูการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่สั่นมานานมากพอสมควรนะครับทีนี้ถามว่าเหตุผลที่ควรสั่นมีไหมถ้าไปดู earning ก็คงพอตอบได้นะครับอย่างเช่น earning ไตรมาส1ประมาณ 15.6 ล้านไตรมาส2เหลือ8ล้านไตรมาส3เนี่ยติดลบไป 3.5 ล้านรู้สึกเราจะถอยหลังนะครับก็แปลว่า earning มันทรายมันเหมือนกับชะลอลงไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้ามองแรงขับเคลื่อนถ้ามาจากตัว earning เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นอะไรที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นก็คงถ้าearning ยังไม่ support เนี่ยการที่มันจะ bottom out หรือวิ่งขึ้นไปแรงๆคงยากหน่อยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คงดูกรอบแนวต้านประมาณสักบาท 27 ตังค์นะครับแนวรับก็แถวๆสัก11 บาทครับค่ะได้แค่นี้เนาะบาท 27เป็นแนวต้านนะคะเพราะดูจากผลประกอบการอย่างที่พี่เทอร์ได้อธิบายมานะคะ iLink ค่ะต้นทุน19.70 บาทขอแนวต้านค่ะตอนนี้20.20 บาทครับ iLink นะครับถ้ามองแพทเทิร์นเนี่ยผมว่าดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะลองดูนิดนึงครับถ้าจะซื้อตามเนี่ยดูที่มันเบรกแถวๆสัก21 บาทขึ้นไปเนี่ยมันถึงจะเห็นสัญญาณในการที่จะบูตกลับขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าช็อตเทอมก็อาจจะเห็นอะไรที่ยังทดสอบไอ้กรอบการเคลื่อนไหวตรงนี้อยู่แนวรับอยู่ที่19.20 บาทค่ะครับผมโอเคเออร์นิ่งก็ผมว่าค่อนข้างจะดูซัพพอร์ตดีครับแนวต้านเท่าไหร่นะคะแนวต้านอยู่ที่ประมาณสัก
21บาทครับ21ก็ถ้าดูว่ามันเล่นได้2ขาครับคือถ้าหากว่ามันเบรกไอ้จุดตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยมันก็น่าจะเป็นจุดที่ follow ได้ค่ะครับรอลุ้นให้ผ่าน21ให้ได้ถ้าเกิดคุณผู้ชมแบบอยากจะได้กำไรมากกว่านี้แล้วถ้าเห็นมันผ่าน21ได้ก็ปล่อยต่อเนาะรอต่อได้ครับโอเคอ่ะท่านต่อมานะคะถามถึงตัวไพโมไพโอเนียมอเตอร์ยังไม่มีค่ะตัวนี้ตอนนี้3บาท4สตางค์รับได้ไหมคะตัวนี้ผมไม่มีความรู้ทางพื้นฐานเลยครับแต่ว่าถ้าดู earning ย้อนหลังเนี่ยก็ค่อนข้างสมูทนะไตรมาสหนึ่งก็ประมาณสัก12ล้านคิดเป็น EPS ก็ประมาณ2ตังค์ก็เห็นอยู่แบบนี้ตลอดนะครับก็ช่วง3ไตรมาสที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถ้าดูชาร์ตนะครับราคาขึ้นมาตอนนี้เนี่ย3บาท4ตังค์ถามว่าแพงไหมก็ถ้าคิดเป็น PE นะครับสมมุติทำได้ไตรมาสละ2ตังค์ทั้งปีก็ประมาณ8ตังค์นั้น PE ก็ถือว่าแพงพอสมควรนะครับ 3.04 หารด้วย 0.08 นะครับก็ประมาณ38เท่าก็ถือว่าแพงเหมือนกันนะฮะ book value อยู่ที่59สตางค์ค่ะนะครับเพราะนั้นก็ลองใช้ evaluation ง่ายๆตรงนี้เนี่ยประกอบกันตัดสินใจดูนะครับแต่ถ้าดูตามชาร์ตเนี่ยนะครับก็ตอนนี้แนวรับคงอยู่บริเวณ3บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ3บาท40ตังค์นะครับถามว่าถ้าโดยพื้นฐาน valuation แบบนี้เนี่ยผมคงกังวลหน่อยครับถ้างั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งเลยมีตั้งหลายตัววันนี้ที่พี่เทิดแนะนำนะคะตัวต่อมา MTLS ตอนนี้เหลือเวลาประมาณ2นาทีนะคะพี่เทิดครับรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้25บาท75ค่ะก็ถ้า MTLS เนี่ยผมคิดว่าทางตัวกรอบการเคลื่อนไหวนะครับก็คงอยู่แนวรับแถว24ค่ะแนวต้านก็28บาทครับค่ะโอเคต่อมาค่ะเสนาค่ะ3บาท54แนวโน้มตัวนี้จะเป็นยังไงคะตอนนี้3บาท96ก็ค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าดู earning กับตัว dividend yield เนี่ยค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับ dividend yield เนี่ยถ้าดูราคานี้นะเกิน 7% ต่อปีนะครับแล้วก็จ่ายปีละ2ครั้งนะครับ Fair Value เนี่ยเราทำไว้อยู่ที่5บาท90ตังค์นะครับเพราะฉะนั้น Upside เนี่ยก็ยังเปิดค่อนข้างกว้างอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งซึ่งถ้าใครชอบ Property ก็น่าสนใจครับค่ะ3บาท54ถือต่อไปได้เลยนะคะใครยังไม่มี3บาท96พอไหวไหมคะรับก็ยังไหวอยู่ครับโอเคค่ะ STPI หน้าเข้าไหมคะยังไม่มีค่ะตอนนี้10บาท30ผมคิดว่ายังไม่ค่อยมีกระแสเชิงบวกซัพพอร์ตเท่าไหร่นะครับก็ตัวนี้ถ้าจะขยับไปได้เนี่ยก็คงจะมีการคอนเฟิร์มเรื่องตัวงานใหม่ที่จะเข้ามาก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นสัญญาณที่อะไรจะบวกมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถ้าดูตัว Fair Value กับ Upside ค่อนข้างน้อยนะนะครับเราก็ยังคิดว่ารอก่อนดีกว่าครับยังไม่จำเป็นต้องรีบเข้ารอไปก่อนนะคะสำหรับตัวนี้เอาละค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพี่เทิดคะพี่เทิดจะได้พักนิดนึง รู้สึกเสียงพี่เทิดเหมือนไม่ค่อยสบายมันหายไปเรื่อยๆฮะค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะที่วันนี้มาตอบคำถามให้กับพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะพี่เทิดค่ะค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะต้องขอขอบพระคุณทุกคำถามที่ส่งกันเข้ามาแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาด้วยนะคะคุณนิตยาที่โทรเข้ามานะคะแล้วก็ที่สำคัญย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงท่านที่เล่นเกมกับเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณวชิรพรคุณทองกรคุณมิตรรบกวนติดต่อส่งอินบ็อกซ์มาก็ได้นะคะเพราะว่าทั้ง3ท่านส่ง SMS มาสัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่าเนี่ยโทรไปไม่รับสายไม่มีคนชื่อนี้ไม่มีสัญญาณตอบรับบ้างยังไงรบกวนติดต่อเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้ปอมในวันนี้ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางช่องทางเดิมที่คุณผู้ชมติดตามไม่ว่าจะเป็น Facebook Application Channel 8หรือว่า www.thaitv8.com นะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณจริงจังมากนะคะขอให้โชคดีในการลงทุนแล้วก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยเฮงๆๆๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ดิฉันปริชาพรมโยธีพร้อมทีมงานไทย Channel 8 Thai USA ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ